ดีดีจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นะคะจะบอกว่าอาชีพนี้เราไม่ต้องลงทุนเลยนะคะเพียงแค่ลงแรงเท่านั้นก็สามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้วันละ500บาทว่าแต่จะเป็นอาชีพอะไรตามไปหาคำตอบเลยค่ะนี่ดีดีพาคุณผู้ชมมาที่อุโมงค์ต้นไม้กันก่อนเลยนะคะพิกัดอยู่ที่4แยกโปโลบ้านห้วยสะพานค่ะถนนสยามคันทรีคลับค่ะนี่เป็นแลนด์มาร์คของคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านถนนสายนี้ก็จะต้องแวะเข้ามาถ่ายรูปกับอุโมงค์ต้นไม้ค่ะถือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีก1จุดเลยก็ว่าได้นะคะที่เทศบาลตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นแหล่งทำเงินให้กับชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนี่ก็จะมีชาวบ้านมารวมตัวกันและนำไม้กวาดเนี่ยแล้วก็ถุงปุ๋ยออกมาเก็บใบต้นก้ามปูนั่นเองนะคะที่กำลังร่วงหล่นอยู่โคนต้นแล้วก็บริเวณรอบๆค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะเขาก็จะเตรียมนำอาหารมารับประทานด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับค่ะก็จะได้มีเวลาเก็บใบก้ามปูให้ได้มากๆนั่นเองค่ะมาถึงที่ก็ต้องไปถามป้าแจ้วกันสักหน่อยป้าแจ้ววัย59ปีนี่ท่านนี้กำลังหันหลังให้อยู่นี่กำลังขยันขันแข็งเลยเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างกวาดใบก้ามปูมีนายทุนเป็นผู้จ้างค่ะโดยจะรับหน้าที่กวาดค่ะแล้วก็มารวมกองไว้ที่เดียวนี่แหละแล้วก็จะมีคนตามเก็บใส่ถุงปุ๋ยอีกทีนึงกวาดแบบนี้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะแต่ละวันนี้นะคะก็จะได้อยู่ประมาณสัก 20-30 กระสอบก็ได้ค่าจ้างกระสอบละ20บาทค่ะสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้วันละ 500-600 บาทนะคะแล้วก็ป้าแจ้วเนี่ยจะมาสัปดาห์ละ 3-4 วันนั่นเองค่ะส่วนนางฮาน่านะคะนางฮาน่าวัย45ปีท่านนี้เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมาจากจังหวัดระยองนะในช่วงเช้าอะค่ะทางเฒ่าแก่ก็จะมาส่งตกเย็นก็จะมารับและแต่ละครั้งนะคะก็จะมากันหลายคนเลยนะคะแต่ละวันก็จะได้ใบต้นก้ามปูเต็มกระบะรถกลับไปทุกครั้งเลยนะคะโดยช่วงนี้เนี่ยใบต้นก้ามปูขายดิบขายดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีกระแสว่าปุ๋ยดินที่ผสมใบก้ามปูอะค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีดอกออกมาสีสันสวยงามนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ขายดีจริงๆนะคะส่วนที่เลือกมาเก็บที่นี่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะคะให้เก็บใบก้ามปูได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีในยุคโควิดระบาดแบบนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับต้นก้ามปูกันสักหน่อยนะคะหรือว่าต้นฉำฉาค่ะหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อต้นจามจุรีก็ได้เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะที่แผ่กิ่งก้านนับ10เมตรเลยนะคะเป็นพืชทิ้งใบมีขนาดเล็กค่ะใบที่ร่วงน้ำหนักนะคะใบร่วงน้ำหนักเบามากนะคะสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะด้วยการทำมาเอามาทำเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะก็จะได้เป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงด้วยค่ะนี่แหละค่ะอาชีพทำเงินนะคะเก็บใบต้นก้ามปูค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ